โค้ชด่วนยุติบทบาทกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ได้ไปต่อกับวอลเลย์บอลหญิงสาวทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่านะครับเป็นประเด็นร้อนนะครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับเป็นวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางข่าวลือเตรียมคุมสโมสรในลีกประเทศอินโดนีเซียนะครับทำให้มีข่าวลือหนาหูถึงอนาคตในการเป็นเฮดโค้ชคุมลูกยางหญิงทีมชาติไทยอาจจะยุตินะครับยุติเส้นทางการเป็นเฮดโค้ชของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดคนวงในเฉลยแล้วนะครับโค้ชด่วนไม่ได้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วครับโดยบิ๊กติ๋มนะครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและเลขาธิการกิตติมศักดิ์นะครับของวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตอบชัดโค้ชด่วนพักคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจริงๆนะครับก็สาเหตุก็มาจากความเครียดนะครับเป็นความเครียดสะสมส่วนเรื่องโค้ชใหม่นะครับที่จะมาทำหน้าที่แทนก็ต้องรอทางสมาคมวอลเลย์บอลเป็นผู้ตอบเองครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นะครับจากกระแสข่าวลือโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปนะครับแถมก็มีภาพโค้ชด่วนนะครับเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางข่าวลือเตรียมคุมสโมสรในลีกประเทศอินโดนีเซียส่วนอนาคตคุมลูกยางหญิงทีมชาติไทยยังต้องรอดูอนาคตต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดเรืออากาศโทชาญวิทย์วงประเสริฐผู้อำนวยการและเลขาธิการเกียรติมศักดิ์ของวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าโค้ชด่วนไปอินโดนีเซียเพื่อพักผ่อนสักระยะพอดีกับที่สโมสรอินโดนีเซียชวนไปทำงานเขาจะร่วมงานกันที่นั่นหนึ่งฤดูกาลส่วนของการคุมทีมชาติในปีนี้คงพักไปก่อนเพราะเขาค่อนข้างจะเจอกับเรื่องเครียดมากในช่วงคุมทีมชาติไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติไทยนั้นก็ต้องรอคำตอบจากทางสมาคมวอลเลย์บอลอีกทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรามีโปรแกรมลุยศึก VNL 2024นะครับระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่16กรกฎาคม2567ก็เพื่อทำคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับเพื่อลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ